หลังจากนี้นะครับก็จะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานายกรัฐมนตรีก็จะสามารถดำเนินการได้อย่างเต็ม 100% นะครับซึ่งก็มาดูว่า10นโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ10อย่างด้วยกันนั่นก็คือ1เรื่องของการผลักดันนะครับการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบแปลว่าอะไรมันไม่ใช่หนี้แบบทั่วไปเพราะว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยหรือ household debt เนี่ยเยอะมากเกิดอะไรขึ้นเศรษฐกิจมันไม่หมุนแม่กู้บ้านก็ไม่ผ่านกู้รถก็ไม่ผ่านเพราะอะไรหนี้มันสตรักมันถูกติดอยู่หนี้ยังไม่รวมหนี้บัตรเครดิตหนี้ธนาคารต่างๆที่มากมายไม่ว่าจะเป็น SME หรือหนี้บุคคลหนี้ครัวเรือนหรือหนี้นอกระบบอ่ะเขาจะจัดการประเด็นตรงนี้ก่อน2เรื่องของดูแลส่งเสริมปกป้องผู้ประกอบการ SME อย่างที่บอกว่าสินค้าจีนทะลักถล่มทลายได้เปรียบมากมายภาษีไม่เสียต่างๆนานาอันนี้เดี๋ยวแม่จะไปจัดการนะคะ3เร่งออกมาตรการเรื่องของลดค่าพลังงานแล้วก็สาธารณูปโภคต่างๆน้ำไฟต่างๆซึ่งอันนี้พี่ตุ๋ยพีรพันธ์น่ะเขาร่างกฎหมายรอไว้แล้วทำแบบครบวงจรเลยนะแล้วก็เรื่องของการลดค่าใช้จ่ายอย่างเรียกว่าอะไรอ่ะยั่งยืนคือพี่ตุ๋ยเนี่ยแกไปทำเรื่องของโซลาร์เซลแล้วก็มีไม่ต้องไปขายคนอื่นขายตัวเองเนี่ยแล้วก็ทำให้ค่าไฟเนี่ยลดอย่างยั่งยืนน่ะเป็นโซลาร์รูฟท็อปต่างๆแล้วก็มีเรื่องของโลนเรื่องของสินเชื่อต่างๆที่ให้คนมาติดได้ในราคาประหยัดเรื่องของนวัตกรรมพลังงานเอาไว้ใจพี่ตุ๋ยเขาอันนี้เดี๋ยวให้พี่ตุ๋ยเขาไปโซโล่เรื่องของที่4เรื่องของนำเศรษฐกิจใต้ดินเนี่ยขึ้นมาสู่ภาษีระบบภาษีต่างๆคาสิโนออนไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์บุหรี่ไฟฟ้าอะไรต่างๆเดี๋ยวแม่จะไปจัดการให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เก็บเงินภาษีให้มันไปก่อเป็นกรรมไม่ใช่แบบใต้ดินพาส่งภาษีใต้ดินเนี่ยมันก็ไปสร้างมาเฟียเอาเงินไปอุดราชการมันก็เละเทะต่อไปเงินภาษีไม่ได้สักบาทแม่อ้าวต่อดิจิตอลวอลเล็ตยี่ต่อบัลเลตตอนนี้เปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ต้องได้เงินเพื่อมากระตุ้นให้เศรษฐกิจมันรันต่อ6ดันเศรษฐกิจทันสมัยการตลาดแล้วก็นวัตกรรมส่งเสริมเพิ่มรายได้ก็คือว่าหาตลาดผลผลิตมันจะได้ไม่ล้นมีดีมานด์ชัดเจนมีซัพพลายออกมาราคามันก็สเตเบิลมันก็อาจจะเป็นการจัดโซนนิ่งว่าที่ไหนปลูกอะไรได้มันจะได้ไม่ล้นตลาดจะได้ไม่ต้องมาเทกันหน้าทำเนียบหน้าสภานะคะอ่ะต่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวหนึ่งเม็ดเงินมหาศาลนี้ทำตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐาแล้วฟรีวีซ่าอะไรกันกระหน่ำนะเดี๋ยวแม่มาต่อยอดนะนายกมาต่อไปเรียกนายกแม่ไงเรียกตามนี่เขามีลูกไงลูกเขาน่ารักเนี่ยอ่ะต่ออะไรวะเนี่ยปัญหายาเสพติดอันนี้เขาทำอยู่แล้วไม่พูดเยอะนะคะเร่งปัญหาอาชญากรรมออนไลน์คอร์เซ็นเตอร์แก๊งออนไลน์ต่างๆอันนี้ฉันขอเสนอเรื่องนึงจริงๆเนี่ยอย่าไปมองคอร์เซ็นเตอร์อย่าไปมองโจรเป็นโจรให้มองโจรเป็นบิสเนสเป็นธุรกิจอันนี้เนี่ยเดี๋ยวทางสปาร์คอัปเดตเนี่ยจะมีการไปนำเสนอนะต่อตำรวจแล้วก็ส่งต่อไปทางรัฐมนตรีดีอีอีกทีนึงอันนี้เรามีแผนไปนำเสนอนะเป็นเรื่องของการโคกันนะทำเรื่องเป็นทำเรื่องเทคโนโลยีให้มันโคกันแล้วประชาชนมีส่วนร่วมจะได้ไม่ไอ้นี่เยอะแล้วก็เพิ่มเรื่องของออนไลน์ literacy ต่างๆเรื่องของมิจฉาชีพกลโกงอันนี้เดี๋ยวสปาร์คจะไปนำเสนอด้วยเก๋ป่ะอันนี้โคพูดคุยไปแล้วส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์ตำรวจต่างๆข้อ10ส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้เหมาะสมก็เรื่องต่างๆนะเบี้ยคนชราเบี้ยคนแก่อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่กันได้เปล่าราคานั้นนะเม็ดเงินต่างๆแต่มันต้องมีเงินนะอย่างที่บอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับรัฐนะเพื่อรัฐเนี่ยจะได้เอาไปแอบสอบต่างๆได้เนาะอะไรที่มันอยู่ใต้ดินนะต่างๆนานาแล้วมันเก็บเงินไม่ได้ก็เอามาเก็บเงินแล้วก็เอามาทำสวัสดิการสังคมให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อ่ะประมาณนี้นะ10นโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีครับคุณแพทองธารชินวัตรก็เป็นกำลังใจให้นายกเพราะงานมันเยอะเห็นมั้ยล่ะ10อย่างแล้วมันมีปีกย่อยอีกมากมายเรื่องของตำรวจก็ต้องปฏิรูปหน่อยนะให้มันได้เรื่องได้ราวไม่ใช่ว่าตำรวจเนี่ยไปมันหลายอย่างอ่ะไม่ใช่แค่ตำรวจทั้งห่วงทหารมากมายนะเป็นกำลังใจให้นายกหลายอย่างแล้วทำงานพวกนี้ไม่พอต้องมานั่งแก้คำร้องอีกฉ่ำงานฉ่ำนะลูกเล็กๆนะลูกก็ต้องดูต้องหาเวลาลงรูปน้องทาสินด้วยนะคะเพราะนี่เป็นแฟนคลับเป็นนายกก็ต้องลงรูปลูกด้วยเพราะแฟนคลับลูกก็รออยู่
นะ